ต่อเนื่องไปดูกรณีของศาลเพิกถอน EIA ของโครงการคอนโดมิเนียมนะครับของทางสุภาลัยล่าสุดทางผู้บริหารก็ได้มีการนัดนะฮะหารือด่วนสำหรับประเด็นดังกล่าวสำรวจดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสุภาลัยนะครับหรือว่าสปาลิเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวลดลงมา 2.42% คุณสุภชัยครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่220ล้านบาทหลังจากที่ทางศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ของโครงการสุภาลัยลอฟต์รัชดาวงศ์สว่างเนื่องจากคณะกรรมการ EIA ใช้อำนาจขยายระยะเวลาของการให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ของทางสุภาลัยนี่ออกไปเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งเนื้อหารายงาน EIA ก็ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการและข้อเท็จจริงโดยเฉพาะปัญหาการบังทิศทางลมและแสงแดดที่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนข้างเคียงและไม่อาจสามารถแก้ไขได้นะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ราคาที่เกิดขึ้นหลังศาลปกครองมีความชัดเจนในแง่ของการเพิกถอน EIA นะครับอันนี้ก็ในแง่ของปรากฏการณ์นะครับในแง่ของความเคลื่อนไหวจากสุภาลัยกันบ้างฮะแหล่งข่าวจากสุภาลัยเองนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ได้มีการเตรียมที่จะชี้แจงให้กับลูกค้าที่จองซื้อโครงการให้ทราบรวมถึงพิจารณาข้อเสนอให้ลูกค้าเนี่ยที่จองซื้อและไม่ได้รับความสบายใจเช่นการให้เปลี่ยนโครงการใหม่ไปอยู่ในเครือของสุภาลัยในโครงการอื่นๆนะครับหรือการให้ส่วนลดต่างๆนะครับโดยบริษัทจะมีการออกหนังสือชี้แจงลูกค้าให้ทราบเร็วๆนี้นะครับทั้งนี้เองนะฮะคณะกรรมการ EIA ก็ยังสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์เพื่อต่อสู้คดีต่อไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าอันดับแรกคือก็แจ้งให้ลูกค้ารับทราบนะครับอันที่สองก็คือว่าก็คงจะต้องไปดูแล้วครับเอ๊ะลูกค้าไหนที่ไม่สบายใจเปลี่ยนโครงการไหมจะไปอยู่โครงการใหม่ที่อื่นไหมสำหรับตัวของภายใต้ของสุภาลัยในภายใต้แบรนด์เดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยในลักษณะนี้ผมว่าในเชิงของประมาณการนะก็ต้องมีการถอดโครงการสุภาลัยลอฟต์รัชดาวงศ์สว่างออกไปก่อนนั่นเองก็จะทำให้ตัวประมาณการนั้นต้องปรับลดลงนะโครงการนี้เนี่ยนะฮะปัจจุบันสร้างไปแล้วประมาณ 10% แล้วก็มียอดจองโครงการอยู่ที่ประมาณ 10%ของมูลค่าโครงการรวม 3,200 ล้านบาทก็คิดกลมๆนะเร็วๆก็คือ320ล้านนะที่ต้องถูกออกถูกถอดออกจากในแง่ของแบ็คล็อกนะฮะของทางสุภาลัยซึ่งขณะนี้เนี่ยโครงการได้มีการหยุดก่อสร้างไปแล้วตามคำสั่งของศาลนายศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยมีความยาวมากกว่า 303.5 เมตรก็ทำให้บังแดดบังลมของชาวบ้านข้างเคียงโดยคดีนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเมื่อวันที่26ธันวาคมปี65โดยศาลชี้ว่าคณะกรรมการ EIA เนี่ยเร่งรีบให้ความเห็นชอบรายงานทั้งที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ซึ่งนี่นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเป็นนิมิตใหม่ของศาลปกครองที่ให้ความสำคัญต่อการก่อสร้างตึกสูงที่มักจะบังแดดบังลมและศาลเองก็มีคำพิพากษาเมื่อวานนี้ให้เพิกถอนรายงาน EIA โครงการดังกล่าวโดยสมาคมจะนำคำพิพากษาไปเป็นหลักฐานยื่นร้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ทำการไต่สวนสอบสวนเพื่อเอาผิดคณะกรรมการ EIA ต่อไปแม่พี่สีผลงานชิ้นโบแดงอีกแล้วนะนะครับจริงๆบังแดดบังลมเนี่ยผมไม่ทราบสิฮะคือก็ส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวก็บ้านภรรยาเมื่อก่อนหน้าบ้านนี่ไม่มีตึกสูงไม่มีตึกสูงมันก็ร้อนเย็นไปตามฤดูกาลของมันนะฮะแต่พอมีตึกสูงแล้วเนี่ย อยู่ข้างหน้านะเออมันกลายเป็นช่องลมแฮะอ๋อไอ้ตรงบริเวณหน้าบ้านเนี่ยมันเย็นกว่าเดิมลมดีกว่าเดิมแล้วแดดที่มันเคยแผดเผาในช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันก็หายไปมันก็จะมีแดดอ่อนๆมีความเข้มของแดดถ้ายังเนี่ยฮะพอจะสร้างวิตามินดีในการไปเสริมสร้างกระดูกได้อยู่รู้สึกไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะกลับไปเรื่องดีลมดีขึ้นคือพอมันมีตึกสูงมันกลายเป็นบล็อกช่องลมเลยบล็อกในที่หมายถึงว่าสร้างช่องลมขึ้นมาโดยอัตโนมัติอ่ะอ๋อผมก็ง่ายๆคือกระแสลมมันตีปุ๊บย้อนกลับถูกไหมฮะข้างล่างเย็นเลย
แล้วก็ใช้บังแดดได้ด้วยนะก็แต่กฎหมายก็คือกฎหมายนะครับพี่สีพี่สีทีนี้เนี่ยผมว่าที่มีการพูดถึงว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ศาลปกครองเองให้ความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าวนั้นเนี่ยผมว่าโครงการอื่นๆอีกหลายสิบโครงการในกรุงเทพมหานครก็เตรียมได้เลยใช่ไหมให้รปภ.นี่คอยสอดส่องดูว่าพี่สีนี่ย่างไกลไปใกล้โครงการของท่านหรือเปล่านะผมว่าอีกหลายสิบโครงการพี่สุภชัยเอาจริงๆในกรุงเทพมหานครด้วยสภาพความแออัดของถนนหนทางของบ้านเรือนที่อยู่ตามข้างทางเนี่ยเอาจริงๆนะไอการจะไปก่อสร้างตึกสูงเนี่ยผมว่ามันผิดกฎหมายทั้งเมืองนั่นแหละแต่ไม่ได้บอกว่าอันเนี้ยมันว่าเราจะต้องยอมรับการกระทำนี่มันผิดกฎหมายนะแต่แค่กำลังสะท้อนความเป็นจริงนะคือถ้าจะเอาให้มันถูกกฎหมายเสร็จทั้งหมดเนี่ยผมว่าเราต้องไปสร้างเมืองใหม่ให้มันมีเรื่องของการเอาทฤษฎีเกี่ยวกับการวางผังเมืองที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้กันจริงๆจังๆแต่ถ้าเอาในกรุงเทพมหานครที่เราอยู่ที่เราเกิดและเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสักกี่โครงการที่มันทำได้ถูกตามกฎหมาย 100% เลย ผมว่าแทบจะไม่มีเลยนะ เอาแค่ระยะร่น ที่จอดรถ ความสูงของอาคารเทียบกับขนาดความกว้างของถนนโอ้โหก็ถ้าไปวัดกันจริงๆนะโดนทั้งหมดแล้วถ้าไปวัดจริงนะลองหาตลับเมตรลงไปวัดดูหรือสายเมตรไอ้สายวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็จุดที่น่าสนใจคือโครงการที่18ชั้นนะคุณมาฮะครับเพราะฉะนั้นไอ้20ชั้น25ชั้นต่างๆนี่โอ้โหเสียวเลยนะอันนี้แค่18ชั้นนะฮะ3อาคารเนี่ยฮะอันนี้โครงการก็ถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะ 3,200 กว่าล้านบาทไอ้โครงการที่20กว่าชั้น25ชั้น28ชั้นโอ้โหอันนี้ถ้าใช้เงื่อนไขว่าบังแดดบังลมนะคิดดูเหอะ28ชั้น20ชั้นมันน่าจะบังมากกว่า18ชั้นหรือเปล่านี่เท่ากับว่าเอาตามปูมนะตามปูมครับสุภาลัยนี่เป็นเจ้าที่2ที่ต้องเจอกับสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนของพี่สีเนี่ยนะฮะเจ้าแรกคืออนันดาดีเวลลอปเมนต์อ๋อแอชตันอโศกแต่เข้าใจว่าแอชตันอโศกนั่นก็คือทางเอกชนเขาก็มีหลักฐานยืนยันนะฮะว่าเขาได้รับใบอนุญาตก่อสร้างมาอย่างถูกต้องใช่ใช่นั่นมันก็เป็นเรื่องของสภาวะโลกร้อนต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับกรุงเทพมหานครใช่ใช่เพราะว่าผู้ออกใบอนุญาตคือกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็ศาลบอกว่าออกใบอนุญาตไม่ชอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวโครงการก็บอกอ้าวก็ใบอนุญาตก็ได้อนุญาตได้นี่เขาก็สร้างตามใบอนุญาตนะครับนะฮะแต่ครั้งนี้นี่เป็นสมาคมกับสุภาลัยตรงๆเลยกับสุภาลัยตรงๆใช่นะฮะนะก็ผ่านเรื่องนี้ไปแล้วผมว่าอีกหลายโครงการหลาย developer ผมว่าท่านให้รปภ.สอดส่องไว้สักหน่อยเห็นพี่สีย่างไกลมาแถวนั้นบ้างหรือเปล่าแล้วก็ผมก็คณะกรรมการ EAA ก็ต้องระวังเรื่องกันนะเพราะพี่สีแกบอกชัดเจนนะฮะแกจะยื่นปปช.ให้ตรวจสอบแล้วนะนั่นน่ะสินะครับนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับในเชิงของ valuation ก็อาจจะต้องปรับลดลงมานิดหน่อยแต่ก็ยังดีว่าโครงการนี้เพิ่งเปิดจองไปได้แค่ 10% ถูกไหมก็ยังไม่เยอะมากยังไม่เยอะแล้วก็ที่สำคัญเขาหยุดมาตั้งแต่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อธันวาคมที่ผ่านมานะครับ